วันนี้นะคะเราจะมาเมาเรื่องกระเป๋าเดินทางค่ะคือเพื่อนๆถามเรามาเยอะมากเยอะมากๆแล้วเราก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยมากถ้าจะไม่มารีวิวกระเป๋าเดินทางก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะจริงๆกระเป๋าเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา2คนมากซื้อมาบ่อยมากอย่างนินซื้อกระเป๋าเดินทางมาแล้วนินอะซื้อมาประมาณแบบ 4-5 ใบแล้วก็พังไปหลายใบแล้วด้วยแล้วก็ซื้อตลอดเหมือนกันซื้อมาทุกไซส์ล่าสุดก็คือพังไปแล้ว2ใบเหมือนกันล่าสุดเราซื้อใหม่ไปประเทศจีนด้วยกันคือแม่มดก็ซื้อใหม่ฝั่งนินก็ซื้อใหม่เพราะว่าเราต้องการกระเป๋าแบบใบใหญ่ๆที่ใส่เสื้อผ้าเยอะๆเพราะว่าเราไปเมืองหนาวเราต้องการแบบกระเป๋าใบใหญ่ที่ใส่พวกขนเฟลออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่กันก็กะว่าราคา 2,000 เนี่ยแพงสุดสำหรับเราแล้วนะตัดสินใจซื้อ 2,000 นี่รู้สึกว่าเฮ้ยแพงที่สุดในชีวิตแล้วอะแต่ว่าพอซื้อไปปุ๊บเป็นไงไปลากทริปแรกกลับมาพังเลยล้อดิฉันพังล้อดิฉันก็พังทั้งหมด2ล้อแล้วก็พุงกระเป๋าดิฉันก็แตกล้อเคลมกี่เดือนเคลมเดือนกว่าเกือบ2เดือนเออเกือบ2เดือนคือรอนานมากระหว่างนั้นก็ทำไงต้องมีทริปเดินทางก็ต้องซื้อใบใหม่อีกแล้วก็ซื้อใบแบบใบกระปุกกระปิกไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เจอดีๆสักทีจนกระทั่งพระเจ้าส่งผู้ชายคนนึงมาติดต่อเราเข้ามานะคะบอกว่าอยากส่งกระเป๋าเดินทางให้โอ้ยดีใจมากตอนนั้นคือหันไปกรีดกับแม่มดเลยอะดีไซน์มันสวยดีไซน์มันสวยเป็นร้านใน IG นะคะเขามีร้านอยู่ที่อโศกด้วยเทอร์มินอล21อโศกชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน My Escape Bag ค่ะสามารถเสิร์ชใน IG แล้วก็คือเจอเลยเข้าไปแล้วก็คือเห็นภาพกระเป๋าคือสวยมากสวยมากจริงๆอย่างรุ่นที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นชื่อรุ่นว่าเมอร์บิลดาเก๋เนาะชื่อรุ่นก็เก๋แล้วคือดีไซน์เขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่หน้ากระเป๋าที่หน้ากระเป๋าใช่แล้วอันนี้คือเราเอาไป 2-3 ทริปแล้วเนาะค่ะทนมากพอได้ใช้แล้วนะคะเราคิดว่าเออกระเป๋าเดินทางมันก็เหมือนกันหมดเป็นแบบแล้วแต่ดีไซน์แค่ดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีฟังก์ชันเยอะมากอย่างตัวกระเป๋าเนี่ยนินไปลองอ่านข้อมูลดูนะคะตรงเฟรมของกระเป๋าเนี่ยผลิตจากวัสดุอัลลอยก็คือเป็นวัสดุที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากค่ะเออแล้วอย่างมุมกระเป๋าใช่ปกติกระเป๋าส่วนนี้ก็จะแอบมีมุมกระเป๋าแต่แล้วเราคิดว่ามันเป็นทรงแบบเป็นเรื่องของดีไซน์เป็นดีไซน์สวยๆเฉยๆจริงๆมันสามารถกันกระแทกได้ดีเออมันเลิศมากมุมกันกระแทกเออตรงคันชักนะคะนินชอบมากเพราะว่าเขาปรับได้สีระดับเลยบางทีเราไม่ได้อยากยกสูงมากก็แบบปรับลงไปเตี้ยๆก็ได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีตัวล็อกนะคะ3ตัวที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้เราได้ในระดับสากลเลยเออคือมาเป็นมาตรฐานสากลเลยอันนี้คือจริงๆเมื่อก่อนมุนอะชอบกระเป๋าที่เป็นแบบซิปใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะยืดหยุ่นได้แต่พอได้มาเปิดใจลองใช้กระเป๋าแบบเนี้ยจริงๆแล้วอะมันสะดวกมากสะดวกคือพับแล้วเราก็สามารถล็อกได้เลย3ล็อกนะคะปลดก็คือปลด3ล็อกซึ่งจริงๆก็คือปลอดภัยมากด้วยนินมองว่าถ้าสมมติเดินทางต่างประเทศหรือเอาจริงๆเดินทางที่ไหนก็ตามแต่เราควรจะใส่ใจกับตรงเรื่องไอ้ตรงที่แบบว่าเป็นล็อกแบบใส่รหัสเนาะมันจะได้ปลอดภัยเนาะเผื่อเราใส่ของมีค่าไว้ข้างในในส่วนของตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวที่จับเนี่ยก็คือผลิตจากวัสดุ PC หมดเลยทั้งกระเป๋าอันนี้เลิศนะคะส่วนข้างในนะคะพอเราลองใช้จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันบุโฟมอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีช่องซิปเยอะมากปกติเนี่ยมันก็จะมีซิปยาวที่เราใส่อะไรได้หรอใส่อะไรก็ไหลใช่ใช่อันนี้เขามีช่องซิปแบบแยกนี่ชอบแบบว่าใส่เครื่องสำอางในนั้นจุกจิกจุกจิกป๊อกแป๊กถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยแยกหรือแยกชุดชั้นในที่แบบใส่แล้วเอออยู่ตรงซิปนี้อันนี้คือใส่แล้วนะอะไรเงี้ยช่องเยอะมากพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเหมือนกันที่ของนินที่บอกว่าเอากระเป๋าไปจีนแล้วล้อพังตัวนี้ล้อแข็งแรงมากเพราะว่าสดุเขานำเข้าจากอเมริกาแล้วก็เป็นแบบสีเขาเรียกว่าล้อสีคู่ล้อคู่สีล้อเออหมุนดีมากวันก่อนน้องตุ๊ดนะคะเอาไปแบบเล่นหมุนอยู่ในห้องคือแบบล้อลื่นสุดแล้วอันนี้คือแข็งแรงมากเคยขึ้นไปนั่งเวลาไปสนามบินใช่ไหมไม่มีที่นั่งเราก็คือเออนั่งกระเป๋าตัวเองเรานี่แหละปรากฏว่าบางอันที่เรานั่งอ่ะคือมันจะบุบลงไปเออบุบลงไปแต่ตอนนี้คือแข็งแรงมากก็คิดดูแล้วก็ไม่โยกคิดดูมุดขึ้นไปขย่มแล้วก็เต้นด้วยรอไม่พังเออจะแข็งแรงขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงเงียบมากแบบเบากริบบางตัวเนี่ยเสียงแบบกึกกักกึกกักน็อตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นิ่มกริบแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพิ่งเห็นนวัตกรรมนี้ในกระเป๋าเดินทางนี้เป็นครั้งแรกของทางเราเลยใช่ใช่กระเป๋าเดินทางเขาสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อันนี้โคตรเจ๋งจริงชาร์จมือถือได้นะคะเราสามารถเอา power bank เข้าไปข้างในแล้วมันจะมีสายสอดออกมาเพื่อให้เราชาร์จแบตได้ในกระเป๋าเดินทางใช่ใช่ดีมากแต่สำหรับแบบกระเป๋าใบใหญ่ที่จะเช็คอินลงใต้ท้องเครื่องนะคะก็ไม่ควรจะเอา power bank เสียบคาไว้หรืออะไรเงี้ยเนาะถ้าจะโหลดกระเป๋าใต้เครื่องก็ควรถอด power bank ออกก่อนแต่นี่ถือว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เลิศเหมือนกันจริงๆเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเนาะสิ่งที่เราสองคนชอบก็คือน้ำหนักเบามากเบาใช่ใช่ปกติถ้ากระเป๋าใบอื่นคือไปชั่งปุ๊บก็คือน้ำหนักกระเป๋าก็กินไปแล้ว 3-4-5 โลอะไรเงี้ยเคยชั่งนะคะ
างทีอ่ะเราอยากคิดนะว่าเราโหลดกระเป๋าไป20โลเราจะใส่ได้ทั้ง20โลให้ชั่งน้ำหนักกระเป๋าบวกกระเป๋าเข้าไปเลยที่เคยชั่งแล้วนะคะที่มีตาชั่งอ่ะคือกระเป๋าใบใหญ่หอยมดใบที่แล้วที่มันพังไปอ่ะอันนั้นหนัก3โล3โลแล้วอ่ะใช่คือเราโหลดกระเป๋า20โลฮัลโหลใส่ได้แค่17นะจ๊ะแต่อันนี้คือน้ำหนักเบานะคะแล้วก็จุของได้เยอะมากแต่เราเป็นสมีแบบบ้าบอคอแตกเสื้อผ้ารองเท้านู่นนี่นั่นคือแบบโอ้โหเยอะจริงๆรุ่นที่เราใช้ไปต่างประเทศนะคะหลายคนชอบถามเราว่ากระเป๋าไซส์ไหนไปอะไรนั่นนี่ถ้าอย่างในประเทศเนี่ยนินมองว่าใบประมาณนี้ใช่ประมาณ22-24นิ้วกำลังโอเคอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติไปต่างประเทศต้องแบบช้อปปิ้งกลับมาด้วยหรือว่าไปพวกเมืองหนาวอะไรเงี้ยเราก็ใช้นี่28นิ้วเลยนะคะตัวนี้เลยนะค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมเราจะต้องแบบลงทุนกับกระเป๋าเดินทางแค่ลากๆอะไรเงี้ยเออทำไมมันต้องทนขนาดนั้นใช่เพราะว่าอย่างแบบไปสนามบินอะก็เจอแบบเขาเรียกอะไรกันกับความกระแทกแล้วจากการที่แบบเดี๋ยวพนักงานโยนแต่เราเข้าใจพนักงานนะว่าแบบว่าเขาจะไม่ต้องโยนเพราะว่าเขาไม่สามารถมาแบบทะนุถนอมกระเป๋าสักคนพันแข่งกับเวลาพันสองพันคนมันก็ต้องมีการโยนการอะไรนอกจากนั้นแบบลงสายพานก็จะต้องกระแทกนู่นนี่นั่นคือแบบเยอะมากนะคะใช่อย่างเราบางทีไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเราลากไปนู่นไปนี่อย่างแค่ลากจากสนามบินลงรถไปที่พักอะไรเงี้ยบางทีทางมันไม่ได้ราบเรียบสนับใช่เสมอไปอาจจะต้องเจอพื้นขรุขระบ้างหรือว่าต้องลากลงไปแบบลากลงบันไดไปรถไฟฟ้าใต้ดินหรือลากขึ้นบันไดอะไรต่างๆมันมีหมดมันก็แบบมีทางต่างระดับบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกระเป๋าเราจะต้องเจอการแบบว่ากระแทกทุกรูปแบบมันเลยต้องแบบใช้วัสดุที่มันแบบคงทนนิดนึงนะคะเชื่อพี่จริงๆเชื่อเขาเป็นคนเลือกของละเอียดมากถ้าเขาคิดว่าแบบว่ามันเลิศก็คือเลิศเพราะว่ากระเป๋าเดินทางเราใช้มาเยอะมากๆแล้วด้วยเนาะอันนี้ก็คือทนจริงๆบางอันก็คือทริปเดียวคือไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วของเขานะคะเข้าไปดู IG ก็คือเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาด้วยนะคะใช่ก็สำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้เรา2คนด้วยจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ